ยกันหนึ่งวันเดี๋ยวจะเป็นแมวอยู่ในคอกลงเต็มโอ้ยโอ้ยเกือบไปรีพอร์ตเขาไม่ทัน24ชั่วโมงพี่ติ๊กแต่ชั่วโมงแรกเลยเหรอคะออกแนวเลิกเกินพี่ติ๊กไม่ติดก็ได้เนาะแต่เราจะไม่ติดกันเลยอุ้ยมันหยิกหลังเนี้ยให้เขาเห็นไปเลยนั่นน่ะอุ้ยเนี่ยเห็นป่ะพอทำนี่กล้องเบอร์เอ้าทำไมคุณมีปากเบอร์ขนาดนั้นจบละจบละมาจบแล้วคุณไปทำเบอร์ได้ไงไม่ผมเลื่อนคอมเมนต์เนี่ยจบเอาโฟกัสไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บนายไม่ต้องถืออย่างนี้ก็ได้คุณจริงๆมันได้ไว้ทั้งเอาไม่เป็นแต่แบบเราต้องเลื่อนคอมเมนต์เพราะว่าประมาณที่คอมเมนต์มันทุกคนแล้วเขาไปเติมน้ำเขาเอาไปเติมน้ำมันเบื่อสวัสดีครับเดี๋ยวน้องเจมไปเติมน้ำก่อนครับผมบอกว่าพี่ลองห้ามตีกันมันจะพังตั้งแต่วิปแรกใช่ครับคือคนรอบข้างจะรู้สึกไม่ดีด้วยถ้าเราตีกันอันนี้ตีเล่นผมเข้าใจได้เฮ้ยเอาโฟมดูครับหัวแป้งก่อนใช่ป่ะโอ้ยได้อยู่You guys, I'm so cute. I can't stop. Wait, I'm my glow. I think, oh, got more. Thank you so much. Oh, thank you. 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 Thankมามาอันก็ไม่ใช่เควสชั่นแต่ว่าเสียงเพิ่มมากเฮ้ยครับทุกคนเดี๋ยวอีกประมาณ2:50จะต้องไปแล้วนะครับผมโอ้ใช่ so many in the fan yeah thank you so much for the support and I hope one day we will go to your country and meet you guys one day because we want to go like many country if we can or good opportunity you guys are so cool so handsomeSo gorgeous! Oh my god! Thank you so much. Thank you. Now we're on. ใช่ครับผมก็คือตอนนี้เรื่องกำลังจะเข้มข้นขึ้นแล้วเพราะว่าเฮ้ยแต่เออไหนลองพูดเกี่ยวกับอะไรอะตัวอย่างของ EP4 อะที่มันขึ้นมันเห็นอะไรมั้งเหตุมันเกิดคุณใช่เหตุมันจะปล่อยหรอกคุณไม่ต้องว่ามองคุณเอาไม่คือผมกำลังคิดอยู่ก็คือ EP4 อะแบบขอเกิดเลยว่าจะเป็น EP ที่แบบค่อนข้างหนักมากๆสำหรับเพื่อใช่ก็เห็นหนักจริงๆนะเออหนักจริงคือเอาจริงๆนะคือตอนที่เล่นเป็นเพื่อถ้าเกิดซีนไหนที่แบบเป็นซีนที่มีดราม่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลับบ้านไปกินแบบยาแค่ปวดหัวจะทุกครั้งเลยบางทีเราก็ต้องกินอยู่ในกองเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเป็นคนที่แบบพอมันเครียดแล้วแบบเครียดทั้งใช่ว่าอะไรอย่างเงี้ยเรายังแบบมาเป็นนักแสดงไหนที่แบบไม่อยากสามารถเอาความสุขมาขอไปได้เพราะที่อะไรเขาบอกว่าเป็นซีนมีซีนทะเลด้วยอ้าวใช่คือเป็นซีนที่เราก็แอบส่องไปแล้วชอบเหมือนกันเนาะแต่ไม่ขอบอกว่าเป็นซีนไหนเนาะก็เดี๋ยวต้องรอดูเนี่ยเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันออกมาเป็นยังไงแต่ตอนถ่ายก็คือน่ารักใช่แบบชอบอ่ะคือชอบความคิวอ่ะเฮ้ยแต่ว่าตอนก่อนจบ EP 3อ่ะพี่ป๊อปแบบว่าจะมาคุมขู่เอื้ออยู่ใช่ครับผมอยากให้ถึงต่อหน้าแล้วเขาอยากรู้ว่าใครจะมาช่วยเอื้อมีหรือเปล่าคิดว่าเอื้อโดนพี่ป๊อปตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วครับวันนี้เพิ่งวันอังคารโอ้ my god น่าจะพักอยู่ไหมน่ารักมากขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมสำหรับคนที่ต้องรู้จักในเจมนะครับผมเพราะว่าจริงๆเราก็ฟังเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมเพราะว่าจริงๆพวกเราก็เป็นซีเรื่องหลักเรื่องแรกเลยเนาะถ้าเราแอคติ้งผิดพลาดอะไรไปก็ขอโทษด้วยนะครับมาถึงครึ่งทางแล้วเฮ้ยเอาใช่ดิจะครึ่งทางแล้วอีพีน่าครึ่งทางจะไม่อยากให้จบเลยจริงตัดเดียวเองเจมี่วันเกิดจริงก็ยังคือนะตอนนี้คือเราคิวแน่นมากเลยครับผมแต่ก็เคยคุยกับยอบไว้ว่าคือเขาทำไมถึงไม่จัดตอนวันเกิดเพราะว่าช่วงเวลามันยังไม่เหมาะสมจริงๆเพราะว่าตอนนั้นเราทั้งอัดถ่ายทั้งแบบมีงานด้วยแล้วเวลาซ้อมคือถ้าเกิดนะตอนนั้นถ้าเกิดเจมไม่ทำงานพี่เนยก็จะไม่ได้ทำงานด้วยมันก็เลยต้องมันคือมันต้องเลือกอีกอย่างนึงครับว่าแบบคือต่อให้เจมเคลียร์งานเพื่อที่จะได้มีเวลาซ้อมมันก็มีเวลาแค่แบบ 3-4 วันเองก่อนที่จะถึงวันเกิดอะไรเงี้ยมันก็เลยเลือกที่จะเป็นนี้อยากเล่นกับอนนท์แทนแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันครับครับผมหนูว่านี่มันเกิดผลต้องซ้อมแต่วันนี้ป่ะเนี่ยฮะพูดอะไรแล้วเองหรือเปล่าก็ได้นะ
ธอยังคะคือยังคะแต่ก็ไพลอตใช่ครับถ่ายแค่ไพลอตไปแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอออฟฟิเชียลประกาศนะครับว่าจะยังไงIf you want to be in this group, maybe you can ask like the question, and if we can answer your question and be in it, and we happy to be in it as well, and love you guys. I love you too. Can you be in it, please? Hi, hello. Hey, Chuchu. Chuchu, you're not here.Are you guys also sodium, radium, potassium? พี่ดอมไม่มีเลยครับผมแต่ก็คิดคุยไว้อยู่นะใช่ว่าแบบจะแบบจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับซิมสาวซิมสาว It's okay we can learn Thai It's okay we can learn like English English and learn all like your language if you teach usเดี๋ยวสี่นาทีพวกเราไปแล้วนะครับทุกคนโอ้โห so many interfaces hi everyone nice to meet you say hello to Germany hi Germany แปลว่าน่ารักน่ารักสุดเข็มอ๋อไอ้ที่เจมพูดเมื่อกี้เรเดียมโพแทสเซียมอะไรสักอย่างเขาวันเป็นโอ้ยเจมก็ลืมแล้วอ่ะคือเคยเรียนเคมีตอนเรียนอยู่ที่มหาลัยแล้วแบบต้องท่องจนจำได้ตอนนี้รู้ละเขาบอกถ้าเครียดมากๆมีวิธีกำจัดความเครียดยังไงก็คือจะยังไงก่อนเอานิ้วครับอุดจมูกตรงด้านซ้ายเอาที่ข้าวถอนเนี่ยแล้วก็หายใจมันจะช่วยได้แค่แป๊บนึงจะสำหรับเจมถามว่าช่วยไหมช่วยทางตรงนี้เป็นคนอื่นไม่ค่อยทำแต่ว่านี่จะถ้าเครียดนี่จะเป็นคนหาพอดแคสต์ฟังก็ฟังธรรมะหรือฟังเสียงฝนเสียงเสียงอะไรเป็นโน้ยครับผมตาม YouTube เลยลองไปฟังดูนะครับผมทุกคนก็มันช่วยได้จริงๆนะแบบพอดแคสต์นะครับจะเวลาจริงๆจริงจะร้องเพลงโอเคเหรอใช่ถึงว่าร้องโอ๊ยอุ๊ยเนี่ยเห็นปะแหมที่เราเองคุณเจมผมไม่ได้เลยด้วยผมจะตีคุณดีนี่เขาจะตีผมนะทุกคนอาบัตคงได้หรอแปลว่าต้องใส่ฉีดดิหมดแล้วเนี่ยเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นะใช่หมดแล้วหรอยังโอ้แปลว่านี่แม่งเต็มเลยบ๊ายบายเดี๋ยวผมปิดไลฟ์ที่ผมโดนบ้านะเดี๋ยวจะดูนะ